ารึกความเป็นไทยถ้าพูดถึงเทรนด์เสื้อผ้าของคนไทยไม่ว่ากี่ยุคสมัยผ้าไทยก็ได้รับความนิยมตลอดแล้วรู้หรือไม่คะว่าคนไทยรู้จักการทอผ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่เชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ครั้งนั้นที่บริเวณบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีพบกำไลสำริดซึ่งมีเศษผ้าติดอยู่กับคราบสนิมทั้งยังพบแวร์ดินเผาอุปกรณ์การปั่นได้แบบง่ายๆรวมถึงลูกกลิ้งแกะลายสำหรับทำลวดลายบนผ้าจำนวนมากจึงพอสันนิษฐานได้ว่าเมื่อ 5,000 ปีก่อนคนไทยรู้จักการปั่นได้ทอผ้าย้อมสีและพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้านั่นเองและนี่คือจารึกความเป็นไทย